นปช.นนทบุรีและกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนำมวลชนประท้วงหน้าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคัดค้านการแจ้งข้อกล่าวหานายกรัฐมนตรีในคดีทุจริตรับจำนำข้าวนะคะเราจะไปติดตามความคืบหน้าล่าสุดจากคุณชยากรกำโชครายงานสดจากสำนักงานปปช.ค่ะเชิญค่ะคุณชยากรครับคุณสุทธิพรด้านหน้าสำนักงานปปช.ถูกกลุ่มผู้ชุมนุมที่ปักหลักชุมนุมตั้งแต่เมื่อวานนี้ตั้งเวทีขวางอยู่นะครับเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ขณะที่นายกรัฐมนตรีจะส่งตัวแทนเข้ารับฟังข้อกล่าวหาจากปปช.ในกรณีคดีทุจริตจำนำข้าวช่วงบ่ายวันนี้ครับนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์โฆษกพรรคเพื่อไทยเดินทางมายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กรณีที่พรรคเพื่อไทยเคยร้องให้ปปช.ตรวจสอบการทุจริตโครงการประกันราคาข้าวในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพร้อมตั้งข้อสังเกตนะครับว่าการปฏิบัติหน้าที่ของปปช.เป็นการดำเนินการ2มาตรฐานโดยนายวิทยาอาคมพิทักษ์เลขาธิการปปช.ได้ลงมารับหนังสือพร้อมกับเปิดเผยว่าในวันนี้ทางปปช.ได้เปิดทำการตามปกตินะครับแล้วก็พร้อมให้ตัวแทนของนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติที่จะเดินทางมาในช่วงบ่ายวันนี้เข้ามารับฟังข้อกล่าวหาฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยเหตุไม่ยับยั้งโครงการรับจำนำข้าวจนเกิดความเสียหายครับเมื่อใกล้ระยะเวลาเนี่ยผมไม่ทราบว่าทางผู้ที่รับมอบอำนาจท่านนายกเนี่ยยังจะมาอยู่หรือไม่อย่างไรนะครับถ้ายังมาอยู่เนี่ยโอเคเราก็ยินดีที่จะรับอยู่ครับผมถ้าตัวแทนท่านนายกไม่มาโดยหลักปฏิบัติก็คือเราก็ส่งทางไปรษณีย์ตามภูมิลำเนาที่ท่านอยู่ครับส่งไปทางไปรษณีย์เช่นเดียวกับคำสั่งแจ้งเหมือนกันนะครับส่งทางไปรษณีย์ครับตามภูมิลำเนาของท่านนายกครับมีความเป็นไปได้ที่จะย้ายสถานที่ไปก่อนนี้ว่าเรื่องในส่วนที่กดดันอยู่ผมเข้าใจว่าเนื่องจากว่าเท่าที่ฟังข่าวสดับตาฟังเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวมวลชนของทางด้านกวป.เนี่ยนะฮะจะมีมาอีกส่วนหนึ่งนะครับคงต้องดูสถานการณ์ใกล้ๆช่วงนั้นว่าโอเคว่าสถานการณ์ช่วงนั้นเนี่ยถ้าเกิดมามันจะมีการเผชิญหน้าแล้วมันจะมีเกรงว่าจะไม่สะดวกยังไงนะครับก็คงต้องมีการดูสถานการณ์อีกครั้งนึงครับแต่ว่ายืนยันว่าโอเคก็ยังมีการถ้าท่านไม่ได้มาท่านส่งตัวแทนมายืนยันว่ามีการประชุมแล้วก็รับมอบครับขณะที่ด้านหน้าสำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีถูกกลุ่มผู้ชุมนุมตั้งเวทีชุมนุมที่ใช้ชื่อว่าชัตดาวน์องค์กรอิสระขวางทางเข้าออกนะครับพร้อมกับล็อกประตูด้วยโซ่และแม่กุญแจโดยมีท่าทีว่าจะเทปูนปิดทางเข้าออกด้วยแต่ในขณะนี้ยังไม่ปรากฏการกระทําดังกล่าวนะครับกลุ่มผู้ชุมนุมประกอบด้วยกลุ่มที่ชื่อว่ากลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือกวป.นำโดยนายสอนรักมาลัยทองและแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.จากจังหวัดนนทบุรีและราชบุรีโดยข้อเรียกร้องหลักของผู้ชุมนุมก็คือขอให้คณะกรรมการปปช.ปฏิบัติหน้าที่ไต่สวนคดีโดยไม่เลือกปฏิบัติโดยเฉพาะนายวิชามหาคุณหนึ่งในคณะกรรมการไต่สวนนอกจากนี้ขอให้ปปช.ถอนแจ้งความกลุ่มผู้ชุมนุมที่เคยเรียกร้องให้ปปช.ขณะก่อนหน้านี้นะครับซึ่งถ้าหากไม่ทำตามข้อเรียกร้องกลุ่มผู้ชุมนุมอ้างว่าจะเทปูนปิดกั้นทางเข้าออกทั้งหมดและกดดันให้คณะกรรมการปปช.ยุติการปฏิบัติหน้าที่ครับขณะที่ด้านในสำนักงานปปช.มีเพียงเจ้าหน้าที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เพียงบางส่วนเท่านั้นท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ4กองร้อยพร้อมกับกำลังทหาร1กองร้อยอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้แกนนำที่ปราศัยบนเวทียังอ้างว่าผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลจากเวทีแจ้งวัฒนะนำโดยพระพุทธอิสระจะเคลื่อนขบวนมาสมทบในพื้นที่นะครับโดยขอให้ผู้ชุมนุมเฝ้าระวังแล้วก็เฝ้าระวังทางเข้าออกบริเวณสำนักงานปปช.ทั้งทางฝั่งแยกสนามบินน้ำและกระทรวงพาณิชย์แต่ขณะนี้สถานการณ์ยังไม่มีท่าทีเป็นไปตามคำกล่าวอ้างของแกนนำย่อยนะครับเวทีการชุมนุมที่ตั้งขวางสำนักงานปปช.ขณะนี้นะครับทำให้ถนนนนทบุรีทั้งสองฝั่งขาเข้าขาออกถูกปิดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับและช่วงบ่ายวันนี้ต้องจับตามองว่าการส่งตัวแทนรับฟังข้อกล่าวหาของนายกรัฐมนตรีผลออกมาจะเป็นอย่างไรครับค่ะขอบคุณคุณชยากรค่ะ